หลังจากก่อนหน้านี้สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียได้ออกมาประกาศยกเลิกเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม B ระหว่างเกาหลีเหนือเปิดบ้านพบญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดแข่งขันในวันอังคารที่26มีนาคม2517ซึ่งจะมีรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคหัดในประเทศญี่ปุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเหนือของแข้งทีมเยือนโดยสื่อหลายสำนักมองว่าน่าจะเป็นการเลื่อนโปรแกรมออกไปและน่าจะเล่นกันที่สนามกลางต่อไปล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ออกมาประกาศแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นที่มีโปรแกรมแข่งขันในวันที่26มีนาคมซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วจะไม่มีการแข่งขันกันใหม่เนื่องจากโปรแกรมถูกจัดวางก่อนหน้านั้นแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทั้งนี้ฟีฟ่าได้พิจารณาแล้วว่าจะให้เกาหลีเหนือเป็นฝ่ายถูกปรับแพ้ต่อญี่ปุ่น0-3ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่การันตีเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ต่อไปแล้วอย่างแน่นอน